สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับพราหมณ์วิพรหมวิสิทธ์นะครับผู้พราหมณ์พิธีที่สืบสานตำรับวิชาการบวงสรวงแบบเขาอ้อนะครับวันนี้ผมจะคุยกับพราหมณ์วิสิทธ์นะครับสำนักเขาอ้อมีข้อห้ามข้อปฏิบัติอย่างไรนะครับสวัสดีครับพราหมณ์ครับผมสวัสดีครับวันนี้พราหมณ์อยู่ที่ไหนของนครนายกครับวันนี้อยู่ที่วัดวังยายฉิมตำบลเรียนตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับมาทำไรครับวันนี้ก็มาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะครับแล้วก็จะทำพิธีสวดล้างอาถรรพ์นะครับตำรับเขาอ้อตำรับเขาอ้อครับคือถ้ามีโอกาสนะครับจะอยู่ดูว่าตำรับเขาอ้อเขาใช้พราหมณ์คนเดียวก็จริงๆการสวดสวดเขาเรียกตามภาษาบ้านๆนะครับเขาเรียกว่าสวดอุบาทสวดอุบาทสวดอุบาทกับคืออุบาทจากกว่าผ้าอุบาทจากลุงเย็นนามแต่บังเอิญว่าในวัดเนี้ยนะเกิดออกกว่าผ้าครับกว่าผ้าต้นไม้กลางวัดหนองช้างบุญแหละนะครับแต่ถึงกับสวดอุบาทฟ้าผ่าครับถ้าภาคกลางเนี้ยเขาเรียกว่าพิไตพุทธิบาทครับถ้าภาคกลางนี้เขาเรียกว่าต้องธรณีสารใช่ไหมอาจจะใจกับเต๋อคืออีภาคใต้มีต้องธรณีสารไหมมีครับมีเหมือนกันมีครับมีบทเรียนท่านก็คือเหมือนว่าโซเตกมันนะโซเตกมันหมายกว่าป้านานแล้วก็วักตะข้าวเนี่ยนักกาโมถึงกับเตโต้ก้อยนั่นเฮ็ดงบครับถึงกับเตาไฟมีเหตุขึ้นมีเหตุขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวพามเดี๋ยวผมอยากฟังธรณีเอ๊ะมนธรณีของภาคใต้อีกคลิปหนึ่งนะมนเดี๋ยวพระพราหมณ์ต้องดูไหมต้องเปิดดูครับเดี๋ยววันหลังพระพราหมณ์ไปบวงสรวงนะครับที่นั่นนะครับผมจะพูดถึงว่าตอนนี้เป็นมนธรณีสารภาคใต้ครับมีล้วนๆเลยนะครับแต่นี้ที่นี่เรามาที่นี่โดนเคยโดนฟ้าผ่าพอดีทางอุปถัมภ์วัดนะครับไม่น้อยตะเกียบไม่น้อยกันครับทราบว่ามันแปลกๆที่วัดนี้นะมันปั่นหนูมันปั่นนี่ปลาโยกอะไม่หลงหลงหลงร้อยกันครับนายโยดีๆกับเจ้าวัดเนี่ยว่าโยไม่ได้มันร้อนมันเดี๋ยวมีว่าได้ต่างๆหน้าเพชรเขาเรียกนะครับเพชรโยกอะคือจากที่โยปกติดีเนี่ยน่าจะอยู่บ้านน่าจะอยู่ถึงงานวัดหลงเล่ที่นะวัดนี้มันคืมๆเบื่อโจ้นั่นหัวกว่าป้าตรงร่างมดแหลมมาเคยดูมั้งไหมครับเนี่ยกับป้องกระบอกมาจากตอนอยู่บ้านนะซึ่งก็กระเอ๊ะใจหัวเพราะว่าฝ่าป้าร่างมดแหลมจริงบ่มรามปลามาทวดแหลมผมหมอปลามาทวดแหลมมาให้ไหมไม่ให้ครับตรงตำบิตีล่างอุบาทกว่าว่ามันอุบาทครับตรงล่างตรงทวดตรงพริกเป็ดดินเนื้อนครับตรงทวดควัดวัดเขาเรียกตำบัตรานะตรงทวดประวัติอันนี้ถึงได้มาถึงพิธีแต่ในวันนี้ครับสวดล้างอุบาทอุบาทเลยอุบาทกับกว่าป้านี่อุบาทนี่อุบาทนี่มีอะไรบ้างครับพามมีกว่าป้ามีลุงกินน้ำลุงกินน้ำลงหรือไงลุงกินน้ำลงกับอุบาทกับอุบาทเฮ้ยแล้วก็กว่าลุงกินน้ำลงเห็นไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงเห็นเป็นแท่งนะลุงเป็นตัวแมงตัวแมงนี่ครับแมงลุงแมงลุงแต่ว่ามันโผล่ฝุ่นตกเรือน้ำมันเป็นปลั๊กเป็นแป้งอยู่ในลานบ้านเนี่ยถึงกับตัวแมงลุงเนี่ยมันจะลงมากินกอกินครับเป็นกลุ่มแมงลุงกินน้ำลงวัดนี่เป็นอุบาทอุบาทครับเป็นอุบาทบ้านด้วยนะครับไม่ใช่อุบาทบ้านอย่างเดียวครับเป็นหน้าท่านก็ยังเป็นล่างทั้งโอนตีน้อยตีดังนี้เกิดขึ้นมาจะมีอาภีเดชเป็นปอยโยไม่บ่อยเจ็บกายนาอุบาทเดชเกิดขึ้นมายังไม่ขาดไม่ฟันครับตรงเชื่อเงินเชื่อตรงแบบนั้นนี่ครับนะครับนี่ยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้แหละแต่เราสวดแล้วมันจะง่ายไหมมันจะดีขึ้นไหมนะครับคือตามโบราณนั่นดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นครับนะดีขึ้นอย่างก็คือมันบ้านน้อยที่ผมเคยทําทํามาเนี่ยนะครับคือเขาอยู่เย็นเป็นทุกข์ก็ลมเย็นนะตํามาครับผมกินก็กลองเหมือนนั้นแหละนี่ครับซึ่งทีนี้คือมันรู้สึกว่าจะมีเฉพาะเที่ยวปากตายที่มีพิธีกรรมมีพิธีกรรมนี้อยู่ทางปากล้างก็จะนิยมเกตําน้ําบุญธรณีสานมาปราบลมครับก็ได้แล้วแต่ว่าต่างใต้ตายต่างใต้โกตํารับของผมเนี่ยจะต้องทําพิธีมีองค์การสวดนะครับสวดมีองค์การนะครับสวดยําลุงมาเลยครับคืนนี้ตั้งแต่ว่ากรรมตัวเนี้ยแล้วก็สวดอยู่ทั้งคืนคืนนี้กับสวดทั้งคืนเลยสวดทั้งคืนถึงทั้งคืนเลยครับ
นอนไม่ได้ที่จบไม่สวดมันไล่บทกับสวดไล่บทไล่บทเฮ้ยพามก็ต้องฟิตเสียงเลยก็ปุ้มสวดบางที่เดี๋ยวตั้มมาแล้วนั่นมึงปุ้มสวดห้าชั่วโมงไม่หยุดห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงตั้งแต่ว่ากรรมเนี่ยตั้งแต่นี่เรื่องต่อเดียวเนี่ยต่อเดียวนี่พอเรื่องนกจุ่มร่างเนี่ยครับพวกก็เรื่องปีตีแล้วละเนี่ยพอเรื่องถ้านกกลับรังเนี่ยนกจุ่มร่างก็เรียกพอย่ำนกจุ่มร่างพวกก็ทำปีตียามที่นกกำลังกลับรังครับเย็นแล้วครับจะสวดไปเถอะนั่นก็กดลังนำเตรียมตำบัดอยู่ครับเตรียมตำบัดเตรียมตำครับตรงมันขั้นตอนครับขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ลึกลับแล้วก็เสียดายนะครับวันนี้ผมมีธุระที่กรุงเทพไม่งั้นอยู่ทำต่อคือตั้งแต่ก็จะโดนะจะโดคุณใจจะโนตันครับแล้วมันเป็นองค์การแต่ว่าเต่งตามปากล้างก็จะระรุกว่าตรงโตระนิชานครับนะครับตรงโตระนิชานแต่ต่างสำนักก้องก็โอแต่ที่ผมซื้อตอดมาเนี่ยก็เรียกว่าชดอุบาทมันเป็นขั้นเป็นตอนมันอุบาทกิจในอุบาทก้องเคยครับนะครับอุบาทก้องปลายเลยไม้ตัวตรงเกอย่างเลยครับเนี่ยมันกว่าผ้าเนี่ยเราต้องมีปีตีกำนะเหตุการณ์หรือกว่าผ้าเนี่ยก็มีบทมีที่เนี่ยครับขั้นเกไม่เหมือนกับครับนั่นกับแต่ว่ามันเป็นแยกย่อยไปพามจะสวดถึงกี่โมงหรือสวดจนยันตะตะวันสวดจนยันตะว่างเลยครับสวดอยู่บ้านไหนสวดไปหนังไปปากไปนอนไม่ได้นะนอนไม่ได้กับหนังก็เรียกคือนอนกับเจ้าหัวกัดไม่ได้แต่ตั้งนะครับเอ็นการระยะก็เรียกเอ็นนอนแกงนอนแกงว่าไปถึงม้วนเอามือตับนั่งหลับได้หนังหลับไม่หนังส่วนมากจะหนังละมาทีหนังคือปวดทวดบอสถึงจะปัดโต๊ะนิดก็ได้ไม่ใหญ่ว่าทวดเป็นผืดยาไปเรื่อยครับทวดไปยึดคือให้ใจในปีเลยครับแต่ทวดบอสหนึ่งแล้วก็หนังปักเปียวนี่ถ้าเกิดใจต้องใจแต่ก็ขึ้นโต๊ะทวดไปเหลือก้อนโน้เหลือก้อนนี่เหลือทวดไปปลื้นมันเป็นบอสกระจงหัวกำนี่ทวดไปเรื่องนึงนี่ปวดดึกทวดไปแบบนึงครับเพราะว่าย้ำรุงแล้วทวดอีกแบบนึงทวดอีกแบบนึงครับเพราะว่าย้ำรุงคือตามภาษาไทยก็เรียกว่าดับฟ้าหรือครับตะวันลืมบึกหรือว่าเลยครับมันตะวันลืมเป็นที่อย่าบารุนซึ่งแต่ปวันแท็กแจ้งท้องตบลุงในวันรุงขึ้นเนี่ยครับปวันเด็กอาทิตย์เต็กแต่งท้องนี่ครับก็ชวดบทนึงงั้นมีใจแล้วต้องชวดนายปวนกับชาววัดชาววาชวดชาวบ้านครับชวดเต็มมันก็เป็นบทนึงครับอันบทตันซื่นแล้วครับอันก็เรียกว่าบทตันซื่นเราชวดได้คืนเราหลายพี่เราหลายอุบาเทศแล้วก็ปวาวันเต็กแต่งท้องเนี่ยชวดบทตันซื่นทุ่งเทวดากลับเข้าไปลาดกลับเข้าประตูเบนครับเทวดาที่เราชื่นมารวมในพิธีเด็กคืนเนี้ยกระทุ่งพยายามตัวตรงเนี้ยผมว่าแตกแต่งต้องตรงเทวดาครับครับครับนี่นะครับเขาอ้อมีเขาถือเคล็ดอะไรบ้างนะครับห้ามอะไรบ้างห้ามขาดก่อนห้ามเด็ดขาดเลยห้ามทำมีห้ามพิษเมียเปื่อนครับห้ามพิษเมียเปื่อนแล้วก็ก้องกินเขาบอกว่ากินห้ามผิดลูกผิดเมียก้องคนอื่นห้ามเด็ดขาดเด็ดขาดเลยครับอันนี้สายเขาห้ามกับสิเนตึงท่ามว่าแล้วยีรูปหรือว่าเขาเคยพิษหลูพิษเมียมาครับคนในเตเคยพิษหลูพิษเมียเขามาแล้วไม่ต้องท่าระปับถ้าไปรวมพิธีกินเนี้ยกินมันจะคืนไม่เข้ากับพวกแตกเออเฮ้ยใครสังเกตนะครับคนที่ไปร่วมพิธีกินเหนียวกินมันครับถ้าคืนไม่เข้านั่นคือผิดลูกผิดเมียมาพิษหลูพิษเมียจะคืนมันคืนมันไม่เข้าคืนนี้ไม่เข้าครับครับให้สังเกตแล้วกันมันแปลกแปลกครับผู้เม้นมาไล่คนแหละเล่นจงตรงคืนอื่นอ่ะครับต้องทำพิธีคืนอื่นบ่อยชุดตัวอะไรแต่นั้นบ่อยแต่มึงบ่อยชุดตัวเลยกินแล้วอย่าตั้มเหลาครับนะครับอย่าไปตั้มมันไม่อยู่เนื้อไม่อยู่นั่งโอ้ยซึ่งกินไม่กระเสียเวลาใครกินไปแล้วก็เสียเวลาเหมือนกันเสียเวลากับเสียเวลาอย่าไปล้ำแล้วถึงอ่ะก็อาจารย์นะกูอาจารย์เขาก็ไม่เหมือนผมยังไม่ปนได้เลยครับผมยังไม่ปนตบปนเลยมันไม่อยู่กับไม่อยู่เหนื่อยอยู่นั่งไม่ถือปนแบบนั้นมันถือไม่ได้ใครถือไม่ได้นะครับไม่ต้องไปกินอย่าไปทำวิชาอย่าไปเข้าวิชาสายเขาอ้อมครับนักกับมันนักครับตั้งแต่ถึงก้อนนั้นแหละก็เรื่องกินแล้วกับในเรื่องกินมันพักลาคือพักลาปลากร้านนี่ครับพักลาปลากร้านนี่มันมีร่องกรณีนะพักลาคือตำลึงไม่ใช่กับคือพักเนี่ยพักเดี๋ยวตักมันได้ใส่ซื้อในตัวแกงไงให้มันปาดปาดตัวเยอะเต็มปาดปากล้วยเลยมันหล่นตัวอยู่อันนี้มันพักลาซึ่งมันปลาก้านกับเนื้อปลาเนี่ยก็คลั่งไปครับพอก็คลั่งแล้วก็ลุดปลาหวิงลุดออกแกงถี่คลั่งแล้วไปกลั่นไปเตียววิงอยู่ตามลานบ้านมาแกงก็ห้าม
ราะว่ามันมาแกงห้ามกำกินปลาที่หลุดออกมาแกงกับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือติดตักจากตัวเนื้อไม่หวาปลาไม่หวาครับตักแล้วลุดจากโจรจากกล้วยลุดหลาไปจากติดปืนนกลุดเป็นน้ำตักหมากหินลงพงลงพื้นหรือลงในหม้อตักจากถ้วยแกงเลือดตักจากหม้อแต่มันไม่ลงในถ้วยจากเนี้ยมันไม่ลงในถ้วยเราเนี่ยต้องจักแต่มันลุดมันลุดก็ได้ติดตักมันลุดไปถึงไปยิบมากินไม่ได้ต้องเลยตามเลยครับทิ้งไปเลยครับอันนี้นะครับมันเป็นเกล็ดมันเป็นบอกเตื้อกันมาด้วยเหตุผลไรกะครับมันครัวอาจารย์ตาลคงมีเฮ็ดนะครับเฮ็ดแต่ว่ามันสามารถที่สัมผัสได้รู้ได้มันเหลืองเด็กเขาบอกว่าห้ามกินปักตำลึงไงครับพอตามาเจอตาอ้ามโกงห้ามกินปักมึงมันปักตายก็เรียกปักมึงปักตำลึงครับอ๋อมันว่ามันมาอยู่มันไม่อยู่โกไม่ได้เนื้อกินปักมึงงั้นมันรุดครับโอ้เองปักตำลึงเนี่ยมันจะรุดโกเลยเป็นใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่อะที่ใหญ่ไม่จะเป็นโกเป็นโกยานจะเป็นโกเป็นโตโกโอ้เองมันจะรุดปักตำลึงจะรุดกับครับกับโกห้ามกินห้ามกินเขาวิชาจะรุดก็ไหววิดแต่ไม่อยู่ตัวกันกินปลงอ๋อบัดนั้นมันปลอมกับมันทําให้วิทยาคมมันเสื่อมมันโอนบัดนั้นเลยครับแล้วถึงกรณีก็คนที่กินเนี่ยคนที่มันน่ะคนอีกกินนั้นโควันตาเป็นจะรู้กันครับโคงห้ามข้ามมีดข้ามปลาข้ามเครื่องมืออาวุธนี่ครับความข้ามห้ามเหยียบนะห้ามเหยียบมีดปลาครับโคงห้ามกับครับเราก็ตื้อว่ามันตัวต้นมันเราไปข้ามเราไปนั่นไม่ได้ครับเราหาปัดเล็กแล้วครับซึ่งเราไปเย็บไปข้ามไม่ได้ครับอันเดี๋ยวนี้อันนี้ข้อห้ามง่ายๆคนไม่ค่อยข้ามมีดข้ามพลากันแล้วเราบางคนไม่มีไม่มีไม่เคยที่บ้านไม่มีพวกนี้แล้วครับแต่ถ้ามีคือเขาตังเขาง่ามกับครับง่ามเนี่ยนะครับพามครับปกติแล้วทำพิธีกรรมอะไรบ้างครับผมก็ทุกพิธีกรรมคงพลาดเหมือนนะคงพิธีกรรมมันนะครับตั้งแต่ต่ำขั้นนักต่ำขั้นเบาเช้าดูเลือกดูเลือกดูยามนะครับตึงเลือกยามเนี่ยผมมันเป็นเรื่องแปลกับครับมันก็ถ้ามันคุณเดชเตะตั้งแต่เช้าอ่ะตรงนี้พร่ำจะทำเรื่องพิธีเวลากี่โมงเดี๋ยวผมบอกก่อนนั่นเองครับนั่นเป็นจันทร์ชายไปครับแต่ว่าคือผมระลึกตอนนี้ผมจะจ่ายจันทร์ชายเป็นผมทำอะไรเป็นสูตรสำเร็จไปครับว่าทริปอกจันทร์ที่มาจันทร์ในเวลาแต่ได้ผมจะเตรียมเวลาไว้ครับแต่ผมก็ต้องนับจันทร์มาแต่ว่าเพื่อความรัดรั้วกว่าต่อเจ้าเนี่ยกาวจันทร์ในเวลาแต่ใดครับแต่ปกติผมจะปักไม้บัดจันทร์ครับแล้วก็คิดครับในงานแต่ตอนนี้มันไม่สะดวกแต่ถ้าไปบางงานนะติดโล่งๆติดตามบ้านจุดหน้าบดก็ยังใช่ครับยังใช่อยู่ครับแต่ว่าที่มันติบอกย่ำจันทร์ใช่ในเวลาที่ผมมาเตรียมเป็นนาฬิกาเนี่ยครับผมมองมาจากเวลาของจันทร์ใช่นะครับนะครับเวลาของจันทร์ใช่เราว่าเมื่อก่อนนั่นนะมันไม่มีนาฬิกาครับมันมีดวงอาทิตย์มันมีดวงจันทร์กลางคืนเขาก็เลยดวงจันทร์กลางวันเขาก็เลยดวงอาทิตย์ซึ่งคนนับจันทร์โง่กันครับผมนับจันทร์โง่ว่าเนี่ยวันนี้ขี้จันทร์พอได้ขี้จันทร์ก็ต้องเริ่มตั้งพิธีครับคือมันมีขั้นตอนคงก็โอ้นี่ครับมันมีขั้นตอนดังแต่เตียนชุดครับเตียนไหนเลยยาวแต่เลยขนาดนักแต่เลยครับนะครับแล้วก็ตีคาดไม่ได้คือสำหรับ12อาหาร12อย่างวันนี้ทั้งวันนี้ผมพลาดมาเนี่ยสิมันคือสำหรับ2เสาอ้อนี่12กับคำสำหรับ12จะมีนั่นแหละคือมีพุ่นไม้ที่ว่างดำพานบนตู้วางทวงครับก็มีที่ไหว้ที่ว่าดาที่ไหว้ครูปกตินะแต่ว่าเครื่อง12นี่ที่ถ้าไหว้ครูสำหรับครูน่ะ12อย่างอยู่ในธาตุเดียวกันคือเค้าเรียกสำหรับ12กับสำหรับ12มีอาหาร12อย่าง12อย่างกับบังคับไหมครับบังคับกับขาดบังคับขาดไม่ได้มีอะไรบ้างครับสำหรับที่สองมันมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้ามีปลาวัวง่างมีพ่นไม้ปลาอะไรนะปลาหมีว่าหมีอ่ะปลาอะไรก็ได้ทั้งตัวกับกับปลาเรียกกระแกงครับกระแกงแล้วก็ยำครับแล้วก็กล้วยกล้วยทุกออยตัวง่าข้าวตอกครับนุ่มแดงนุ่มข้าวคือครบทิพย์สองอย่างกับออสสำหรับ12จําเป็นปิบช่องกับครับนะครับคือล้วนได้เป็นเนี่ยปืนปั่นตะแหน่งเดี๋ยวว่าเลี้ยงทัดโลกนี่แหละนะครับเลี้ยงทัดโลกก็ปลาอาหารครับครบเกลี้ยงนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์จุดในจุดถวายเครื่องบวงสรวงแล้วเรามีทุกงานมั้ยนี่ผมสําหรับผมทําทุกงานครับไปบวงสรวงอะไรต้องมีสําหรับ12ผมต้องทําผมมีถ้วยไปเลยผมเตรียมไปเลยเค้าเรียกว่าถ้วยตวงลูกถ้วย12น่ะ
มันจะต้องมีเมื่อไหร่เจ้าเนี่ยเมื่อเดี๋ยวผมเตรียมมาเตรียมมากับติยุที่ผมเจอที่วัดประดูก็เตรียมมากับคือตอนนั้นรู้จักพราหมณ์น้อยไปทําวันหลังผมจะดูนะครับในสำรับ12นั้นมีอะไรบ้างก็มีเอาได้มั้ยเดี๋ยววันหลังจะดูจะถ่ายให้ครับครับเพราะว่ามันเป็นง่ายๆนี่ครับนะก้องทิพย์จ้องอย่างแต่ว่าต่างชาติก้องติมื้นก็มีนี่ก็มีทั่วมีห้าครับนะมีทั่วมีห้ามีกล้วยมีอ้อยมีต้นไม้มาปลาอ้นมีครับแต่ว่าก้องก็โอนี่จะมีสำรับทิพย์จ้องคือก้องทิพย์จ้องอย่างนี่ครับจัดไว้ในทีเดียวกันในธาตุในถ้วยเล็กๆเนี่ยในธาตุเดียวกันก็เรียกว่าจุดสำหรับทิพย์จ้องนี่นะครับพลาดไปเป็นเรื่องมาช้าไปหน่อยครับเป็นคือที่ต้องถวายก็หมอต้องถวายครูครับด้วยอาหารสำหรับทิพย์จ้องครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อพราหมณ์ไว้หน้าเฟซหน้าคลิปนะครับครับใครติดต่องานก็ไปหมดไปทั่วไปไปทั่วครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าผมจะต้องทำที่บางอย่างเนี่ยข้องเหมือนบางอย่างนี่ครับเราไปทำในข้องจะไม่เหมือนที่เนี้ยครับเหมือนกว่าผ้าเนี่ยครับเหมือนกว่าผ้าอุบัติกว่าผ้าเนี่ยเราต้องใช้ได้กี่อย่างครับนะครับแต่ว่าเมื่อนเพิ่นบัดมือเตบ่เนี่ยไปทุกไม้หล่มตับบานครับอันนั้นก็ทำไปอย่างนึงซึ่งข้องบางช่วงเนี่ยข้องที่นั้นน่ะมันบางทีนะทุกทางทุกทางครับบางทีต้องเอาเคยซุกเสกดิบเสกครับมาตั้งหลังง่าให้กินครับนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันแต่ว่าที่ผมท่ามาเนี่ยนะชาวบ้านร่อนหมาที่เขามีเชื้อเยสปนีนครับครับผมให้ทุกคนครับครับที่ผมท่ามาเนี่ยให้ทุกคนครับมีอยู่เคสนึงแกตําตีเป็นปลั๊กแต่แล้วก็เรียกว่าเป็นปลั๊กเรทที่ตรงนั้นน่ะครับก็ไม่เป็นก้นตกก็เป็นปลั๊กอยู่หลังบ้านฝนแรงก็ยังเป็นปลั๊กอยู่มันเป็นปลั๊กซึ่งแกเข้าไปสร้างบานทับอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เพราะเม็ดนะครับแกหัวเสียเป็นประชาชนกระเจ้าบานเจ้าโจงปีนองกันในแท่นั้นเนาะแบกกันไม่ชอบไม่จบบาเท่าเลยครับเป็นไปดักข้าวไม่ง่ายแล้วก็มาพุ่มเม็ดชวดไปชวดบานก็ง่ายจนวันนี้ครับแกกินเหล้าวันหนึ่งเจ็ดขวดเหล็กครับง่ายตอนนี้ไปนี่พุ่มยากีไปทำอะไรทำที่ไหนเขาอยู่ไหนตีตุงช่องกับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลงไปทำให้นะครับนี่ครับไล่แหละครับไล่แหละที่ตรงช่วงที่รัชดาเนี่ยครับไล่จาวกับเรื่องทวดบานเนี่ยครับบานเรียบตามประชาพุ่มชายเนี่ยพุ่มหมอพิธีสวดบานปรีเรือนพิธีสวดบ้านผีเรือนปรีเรือนปรีเรือนปรีเรือนกันมาปรีครับคือเราสร้างบานขึ้นมาลังนึงครับสร้างบานหลวงทวดให้ไอ้โมดทวดให้ต่างๆกันมาครับแล้วก็บานลังนั้นเราทวดยกให้เป็นวัดเนี่ยครับให้เป็นวัดเลยซึ่งไอ้เจ้าบ้านก็มาซื้อไม่ต่อเจ้านั่นเลยซึ่งเนี้ยเนี่ยเหมือนวัดเนี้ยต่อเจ้าเนี่ยครับเจ้าบ้านต้องมาซื้อจากผมนี่ครับวัดเนี่ยต้องซื้อไหว้ไม่นี่ครับที่ต่อเจ้าอันนี้วัดนี่ต้องวัดบางใหญ่จิ้มนี่คือนี้ครับต้องสร้างไม่ต่อเจ้านี่ต้องง่ายเจ้าก็มาสร้างวัดมาทำวัดไม่ครับต้องทวดต้องปิดแป้นดินเนี่ยครับนะปิดแป้นดินให้เป็นปิดทำพิธีกรรมว่าปิดแป้นดินทวดครับแล้วก็กว้างหงาตันนะก็เลยฟังอาถรรพ์อันนี้เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำดูก็ฝังอาถรรพ์นี้เป็นเรื่องเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากยังไงครับก็ฟังอักรานี่กับฟังยันเขียนยันนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าอย่าให้ตีนี้อย่าให้อุบัติจันเร่เกิดขึ้นในเจ้าพบไปตั้งแต่วันนี้แล้วเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวนั้นทำครับแต่มันเป็นจริงกับมันเป็นจริงที่ทำไว้ที่บ้านมานี่ไล่ล้างเลยผมทำครับทำไว้กับนี่นะครับก็จะพยายามนำเรื่องของพราหมณ์พรหมวิสิทธิ์มานำเสนอนะครับเฟซบุ๊กของพราหมณ์ชื่อเฟซอะไรครับพราหมณ์พรหมวิสิทธิ์ไซโก้ครับพราหมณ์พรหมวิสิทธิ์สายเขาอ้อนนะครับก็เข้าไปดูติดตามวิธีกรรมสายเขาอ้อนนะครับก็จะพยายามอธิบายให้มากที่สุดพราหมณ์พรหมวิสิทธิ์นี่เป็นอดีตนักข่าวนักเขียน พอไหวนะครับครับแต่ส่วนหมอกองพบมันเป็นบาตาตายครับกับพุ่มทำมาพิธีกรรมบ่งช่วงที่ได้ก็ไม่ว่าครับนะครับพุ่มบ่งช่วงปลาอนุราวรีปลาในช่วงที่วัดปู่ข้อทองอยู่ตะยาพุ่มก็ส่งมาท้าทายทุกทีนี่ครับนะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ก็สำนักก็โอเลยไปเละเร่งปลาท่าที่ไม่ใช่ปลาท่าก็โอปลาท่าตายครับมันเละควงปุยมันไม่เข้ากับไปตีบอกไปกับถ้าพราหมณ์พรหมวิสิทธิ์ขึ้นมาจากพัทลุงนะครับผมจะตามไปดูพิธีกรรมแล้วก็จะมา เผยแพร่เป็นช่องเป็นเรื่องไว้ว่า
พื่ออธิบายนะครับว่าช่วงนี้เขาทำอะไรเขาสวดอะไรนะครับก็เมื่อตอนเช้าคือเต็มหมดนั้นจริงๆอธิบายได้หมดเลยผมบอกอธิบายตั้งแต่บ่ายสี่นะครับผมเนี่ยผมจะวางไม่เมื่อกล้องเปลือนหรอกครับบ่ายสี่ผมจะทำไม่มีมาร์กไม่มีเกินแล้วครับประกอบบ่ายสี่ปากย่าไม่มาติดตั้งเนี่ยทำไมต้องมีนั่นบินอะไรนี่เป็นประกอบไปเลยครับจะมีก้าวปลางานหรือว่างก้องวันก้องก้าวเนี่ยคือต้องครบหมดกับเด็กผมจะไม่เอาแล้วโดยเฉพาะก้องตีห้ามว่างมันก้องทวายกับมันพวกซ่อมบางคนเขาทื่อกับนะมันซ่อมกำเขาไม่ทื่อเขาไม่เอามาว่างกับส้มเนี่ยนะกับระกำอีว่านี่เป็นเรื่องอะไรก็ไม่อ๋อชื่อที่เป็นกับไม่ฟังไม่ดีฟังไม่เป็นไม่ฟังไม่ไก่โต้พาแต่ได้ครับกับเขาจะไม่นิยมเอามาจ่ายครับนะกับข้องเนี่ยมันนอกกล้วยนะกับนอกกล้วยที่อยู่ในราชวัตรอ่ะครับผมจะเน้นนอกกล้วยทองครับนะกล้วยทองนอกกล้วยน้ำวาครับติดชายประจำนี่ติดคาดไม่ได้คือกล้วยทองครับนะกล้วยทองแต่ตั้งบักล้างนี่ไม่สามีไหมครับนะกล้วยตองเออต่างตายก็เรียกตองโอ้ตองครับดำครับก็กล้วยตองมันเจอเป็นมงคลเนี่ยกันนะต้องเอามาต้องเตรียมมามีโอกาสนะครับจะทำอย่างละเอียดนะครับเพราะสายใต้ยังไม่ค่อยได้ทำนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของพรหมพรหมวิสิทธิ์สายเขาอ้อครับเข้าไปดูใน Facebook เลยนะครับนะก็จะละเอียดกว่าทางช่องนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคราวหน้ามาถ่ายให้ละเอียดยิบเลยวันนี้ไม่รู้หลัก